็เอาทรงสกังไหมไม่เอาแล้วมาเคลียร์อย่างนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของโนอานะคะ ดูพ่อแว่นบอกว่ายาวมันยังไม่ยาวเลยเนี่ยมันยาวตรงไหนอะพ่อยาวทั้งหมดเราจะเอาทรงไหนบอกมาเป็นพระเอาทรงพระเลยเหรอทรงพระมันจะสั้นไปนะเรียกอัตมาเนาะอัตมาเอาเบอร์อะไรตอนนี้18ก่อน18ทั้งหมดก่อนนะมาเนี่ยค่ะแบตเตอรี่แบบนี้มันแบบชัดแล้วก็ใส่ฐานได้อันนี้สั่งมาจากเน็ตได้ปีเดียวเนี่ยค่ะจะเอาเบอร์ไหนก็ใส่ไปที่ใช้มากี่ปีแล้ว5ปีกว่า5ปีกว่าคุ้มแล้วเนี่ยก็หมดเลยไม่เอาพ่อเดี๋ยวมันสั้นไปข้ามบนทำอ่ะข้ามบนนะ18อ่ะกลางๆอ่ะครับเดี๋ยวก่อนค่อยๆเล็มไปก่อนเบอร์18นี่ยาวสุดแล้วเหรอมีล่าสุดนี้มีดีนะมีไม่มีอุปกรณ์ดูอันได้อะทุกอย่างมีแบบใหม่แล้วหรอมีเยอะไม่เป็นพ่อนี่ผมงอกเยอะมากเลยพ่อใช่ก็ติดตั้งอะไม่ยอมสีผมอะเดี๋ยวแม่ยอมให้พระเจ้างอกมาเดี๋ยวดูผมพ่อแว่นงอกงอกอายุ43ขวบเอ้ย45 45แล้วใช่ไหมพ่อเอาทรงสกังไหมไม่เอาแล้วมาเคลียร์เองเอาก็พ่อบอกว่าอยากได้ทรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงกลางแหลมๆได้ลองดูสิเนี่ยแม่ทำให้ดูดิเนี่ยเอาเห็นไหมทรงสักการ์ยังไงก็ได้เนี่ยเอาไว้ตรงกลางแหลมๆหน่อยเนี่ยได้แล้วก็ใจกลางกันเท่นะเนี่ยเดี๋ยวกรรไกรตัดสักหน่อยตรงกลางยาวๆนิดหน่อยก่อนเนาะได้แม่ก็ตัดเล่นไปงั้นแหละผมพ่อนี่มันแข็งเนาะใช่ขนาดเอากรรไกรเนี่ยตัดยังรู้สึกเลยอะอะไรโนอาตัดไปเลยดีกว่าทำสิเจอไหมล่ะสั้นๆแบบนี้แหละนะโอเคอ้าวมาเอาเบอร์ไหนอีกมาก็3เบอร์3มันจะสั้นไปนะพ่อเอาเบอร์6เดี๋ยวก็เป็นท่านประธานอีกอ่ะ
สะบัดนิดนึงตรงนี้จ๋าลูกน้องอ่าวว่าไงคะอะไรไม่ได้ลูกนวดใส่อะไรไม่ได้ลูกนี่เดี๋ยวแม่ตัดผมให้พ่อแว่นก่อนนะนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกตัดง่ายดีโอเคต้องตวัดมือนิดนึงโอเคแล้วนะพ่อแค่นี้แหละแล้วก็แล้วก็กางเต็นท์นี่สิทำมันทำมันนึงเหรอเหมือนเด็กนักเรียนม.ปลายเลยเนี่ยกรี๊ดเนี่ยสาวกรี๊ดเป็นไงเป็นไงดอเลยเนี่ยโอ้ยผักชีออกมาแล้วเป็นนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเช็คทรงก่อนสิพ่อเนี่ยตรงนี้ยาวไปหน่อยเนี่ยไหนดูก่อนนะโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวเฉยๆก่อนนะดูดิข้างหน้าข้างหลังใช้ได้นี่โอเคเรียบร้อยไปสระผมผักชีผักชีจ้าพี่เขาถามว่าไม่เห็นหนูเลยผักชีไปไหนผักชีชอบเงียบเงียบอ่ะเนี่ยไปนอนทับกระถางต้นไม้แม่ต้นไม้แม่ตายหมดเลยลูกอ่ะยุงบินปุ๊ยผักชีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกับพี่จิกับน้องอ่าข้างในนี่ค่ะพี่จิพี่จิสุดรอหน้าขาวอยู่ข้างในเนี่ยค่ะมาเมจะไนโยมาเมจะไนมาเมจะไนโยอิชิอิชิคาตายโยโนะอืมอยู่ยุงยุงลูกกลัวยุงกัดหลานน้องทำอะไรลูกขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะแม่แหม่มก็อยากจะขอฝาก channel วิธีการทำอาหารและวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆของแม่แหม่มด้วยนะคะใช้ชื่อ channel ว่ากาญจนาอิจิมานะคะตามที่ขึ้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝากคลิกรูปกระดิ่งสีเทาด้วยนะคะเวลาอัพคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดมาสนุกด้วยกันนะคะ